รอบนี้ครับเป็นหุ่นเฮฟวี่ครับติดอาวุธใหม่นะครับมาดูกันนี่ครับยิงได้แรงจัดมาก550ถึงไหมไม่ถึงอีกโดนผมโดนเลเซอร์ไม่น่ารอดครับเรียบร้อยตายไวไปหน่อยครับแลนซี่ครับแลนซี่รอบนี้ติดครบนะฮะทั้งวอร์เทคครับปืนแรงดีนะครับสำหรับเจ้าดากูลนะครับว่ามันยิงมันกว่ารีดีเมอร์อีกนะบุกอย่างเดียวครับผมมาขนาดนี้แล้วครับบุกอย่างเดียวไม่กลัวแล้วครับครับโดนมาที่น้องแนทของเรานาตาชาผมติดปืนกล500เข้าไปครับกับนาตาชาครับเจอสูตรเดี๋ยวบุกเลยครับไม่ต้องรีรออะไรทั้งสิ้นครับนั่นแหละฮะครับไลจินครับรอบนี้มาที่ไลจินครับเราก็จะเดินหน้าอย่างเดียวครับโอ้โหครับกระเด็นไปนู่นอีกแล้วแรงดีครับสำหรับจากูนครับจะดักล้อมอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับออกมาโดนแน่ออกมาโดนแน่ๆครับมีใครออกมาไหมผมไม่มีใครออกมาครับพอเราขึ้นโล่มาแบบนี้ไม่มีใครออกมาเลยยิงไม่ทันอีกนะครับดากูลก็นะครับไม่สามารถยิงทะลุโล่ได้นะครับโล่ที่เป็นกายภาพนะครับนะครับการยิงก็จะคล้ายกับทารานนะฮะปืนจำพวกพลังงานครับแต่ว่าไม่สามารถยิงทะลุโล่ได้นะครับแต่ว่าก็สร้างความเสียหายให้กับโล่ได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับอย่างที่ฟิวรี่ยังไม่ได้ออกนะครับที่จริงผมว่าไลจินควรจะนะครับปรับรีบาลานซ์ให้แบบว่าเวลาขึ้นโล่ครับให้มันเคลื่อนที่ได้ช้าลงครึ่งนึงเลยก็ได้นะครับให้มันช้าลงมันเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่อ่ะเคลื่อนที่ได้35
นามรบที่ค่อนข้างแคบก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นการทดสอบเราก็ลุยต่อไปครับนี่ฮะหลายจินครับเจ้าปูแดงของเราม ันต้องไปหามุมขึ้นนะยิงยังไงไม่เป็นไรครับไปก่อนครับเดี๋ยวไอ้นี่มันจะมาระเบิดผมนะฮะระเบิดพวกเดียวกันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับสำหรับการทดสอบในสนามรบแคบๆแบบนี้อาจจะทดสอบได้ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับนะครับอาวุธที่ยิงได้ในระยะในระยะกลางนะครับอาจจะไม่ค่อยแม่งโดนเต็มๆหน้าเลยครับอะไรครับผมจะลุยครับผมจะลุยนะครับขึ้นโล่ตรงนี้นะฮะไม้หนูแบบนี้เราเสียเปรียบครับโดน3ลุมครับห่อตายนี่แลนซี่ครับแลนซี่ของผมจะยังไงเฮลเบอร์เนอร์โดนครับเฮลเบอร์เนอร์เฮลเบอร์เนอร์ครับคือมันซอกซอยมันเยอะครับมันก็เลยยิงยากแล้วถ้ามาเจอพวกหุ่นเร็วๆนี่ก็จบนะฮะหุ่นใหญ่นี่ก็มีแค่พลังเยอะครับนั่นแหละฮะเห็นไหมครับเจอหุ่นแบบนี้ก็แป๊บเดียวนะฮะมาเริ่มที่จุดสตาร์ทเราเลยดีกว่าจะมีคนมาทดสอบทาลานแอนไซอยู่นะยังมีอยู่นะครับออกมาครับดาร์กูลครับปืนมันแรงครับไอตัวเล็กอะไอตัวเล็กไอตัวเล็กว่าไงโอ้โหหลบดีเหลือเกินฟิลลี่มาโอ้จะแพ้อีกแล้วฮะฝั่งแดงเขาบุกหนักนะบุกหนักครับฝั่งแดงเดี๋ยวรอมันคูลดาวน์หมดครับตรงนี้มันเบาครับแต่ว่าเราก็โดนลุมได้ไหมก็ไม่ไหวนะเจอ3ตัวครับโอ้ยใช่ฟิลลี่3กระบอกมึงมาแรงจัดดีครับแต่ว่าเราโดนลุมไม่ใช่ปัญหาเราคือเราโดนลุมก็โอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในด่านแคบไปใช่นะอีกสักรอบหนึ่งดีไหมฮะเอาที่มันสนามรบที่กว้างๆหน่อยครับนะฮะก็อาจจะเป็นไหนดีสปริงฟิลด์หรือว่าแคนยอนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งเพราะว่าค่อนข้างตายไวครับก็แบบนี้ฮะผมก็จะโอ้โหครับได้ที่1เฉยเลยนะฮะฝั่งเราค่อนข้างจะอ่อนด้อยไปนิดนึงครับนะเดี๋ยวไปกันต่อขอสนามรบที่กว้างๆหน่อยครับที่กำบังน้อยๆนะครับแคนยอนอะไรประมาณนี้ครับโอเคเดสนั้นก็พอไหวฮะ
นะเดนนั้นก็พอไหวไปที่เจ้าบูชนี่โอเคนะพอได้พอได้นี่ครับจากสนามรบที่เป็นทะเลทรายครับรอบนี้เป็นเป็นลักษณะเหมือนขั้วโลกใต้หรือขั้วโลกเหนืออะไรวันประมาณเนี้ยหิมะครับขาวโพลนเลยฮะก็ถือว่าสวยงามไปอีกแบบเลยนะฮะก็คือที่จริงมันน่าจะทำเป็น2แบบเนี้ยฮะก็คือก็ให้อันนึงเป็นทะเลทรายนะครับอีกอันนึงก็เป็นนะครับทะเลน้ำแข็งแบบเนี้ยนะครับเรายิงแคมเปญเสร็จปุ๊บมาเด่นครับกระเด็นฮะถ้าเจอปืนดากูนครับเอาแรงจัดครับลูกละ4,800นี่ก็ถือว่าแรงดีมากๆนะครับผมบอกไปแลนซี่ครับได้เข้าบูบ้างครับชอบตรงที่มันบูนี่แหละฮะอาวุธหนักดีมากๆครับมาตายเป็นตายครับตายเป็นตายครับไรจินตัวนั้นบุกครับผมไม่สนแล้วฮะแอบได้แอบไปครับบุกเข้าไปจอกก้นมันเลยยิงหน้าแหกครับยิงหน้าแหกก็เราก็จะโดนสเกิร์ตออกจะแหกเหมือนกันไหนฝั่งนี้ครับบุกมาถึงตรงนี้เลยรู้สึกว่าอาวุธนี่มันแรงครับแล้วก็ถ้ายิงพวกหุ่นที่ค่าพลัง HP น้อยๆครับมันก็จะไปไวครับเร็วแค่ไหนก็เจอปืนหนักขนาดนี้ก็ลำบากฮะฝั่งนั้นจะ Exorcist นะครับหรือว่าจะเป็น Spectre ก็แล้วแต่นะฮะรออีกทีครับยังไม่มีชื่อที่แน่นอนฝั่งนี้ยึดยังโอเคยึดไปนะครับคงเหลือนาตาชาแล้วครับที่ยังไม่มีการรีดีไซน์นะครับตอนนี้ก็เห็นรูปร่างหน้าตาของลีโอไปแล้วนะครับอีกไม่นานก็คงมีรีดีไซน์นาตาชาแล้วครับนะครับหุ่นตัวที่มาดั้งเดิมนะครับเก่าๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวคงโดนรีดีไซน์ใหม่หมดแล้วฮะตอนนี้ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาบุกไว้ก่อนฮะไม่ทันเขาครับเดินช้าเจอ2ตัวครับเดินช้าครับนาตาชาของเราเดินผิดที่ด้วยครับอ
ียบร้อยครับตัวสุดท้ายตัวเดียวนะครับดากูลก็ค่อนข้างรุนแรงครับยิงได้ไกลด้วยครับ550เลยทีเดียวเขาจะทันไหมโอ้โหยิงไม่ทันเลยครับออกมาไหมอีกสักตัวสิสักตัวก็น่าจะดีนะไม่มีแล้วก็โอเคนะครับออกประมาณนี้ครับนะครับการอาวุธใหม่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้โอ้โหอันดับสุดท้ายครับยิงไม่ทันเขาก็โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไปพบกันใหม่ในครั้งต่อไป